สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงฟ้าของพี่แท็กทูคัลเลอร์นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนอินโทรกันเลยประมาณนี้ตอนแรกจะเป็นคอร์ด A minor 7นะฮะนิ้วชี้อยู่ที่สาย6ช่องที่5นะครับแล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สาย2ช่องที่2นะครับนิ้วนางอยู่ที่สาย4ช่องที่6นิ้วก็อยู่ที่สาย3ช่องที่6นะครับเป็นลักษณะนี้แล้วก็ดีตั้งแต่6ไปยัน2ครับแล้วก็เอานิ้วก้อยลงมานะครับเป็นสาย2ช่องที่6และ7นะครับนะจะเป็นนี้แล้วก็นิ้วชี้ท่าไปเลยครับสาย4 3 2 1ที่ช่อง5แล้วก็นิ้วก้อยทาบที่ช่อง ช่อง7นะจะเชื่อมต่อกันอย่างนี้นะฮะคราวนี้ก็ยกนิ้วก้อยออกนะครับแต่สาย1แล้วก็สาย2นะครับโดยที่ยกนิ้วก้อยออกแล้วนะก็เป็นช่องที่5ใช่ไหมครับ5 5ก็คือสาย1สาย2แล้วก็กดที่สายสาย2ช่อง7นะครับแล้วก็สไลด์มาช่องที่9จะเป็นนี้ครับแล้วก็จับนี้คอร์ดนี้เป็นคอร์ด F sharp F sharp F sharp อะไรสักอย่างนึงอ่ะครับนะครับก็นิ้วฟอร์มเป็นแพทเทิร์นนี้เลยนิ้วกลางอยู่ที่สาย5ช่องที่9นิ้วชี้อยู่ที่สาย4ช่องที่7นิ้วนาอยู่ที่สาย3ช่องที่9นิ้วก็อยู่ที่สาย3ช่องที่เอ้ยนิ้วก็อยู่ที่สาย2ช่องที่9จะฟอร์มนี้นะฮะแล้วก็ต่อมานะฮะดีจับเป็นนิ้วชี้อยู่ที่สาย3ช่องที่6แล้วก็สายนิ้วกลางอยู่ที่สาย4ช่องที่7นะฮะดีโน้ตเบสสาย5ด้วยแล้วนะฮะเป็นนี้แล้วก็เอานิ้วนางมากดที่สาย3ช่องที่7นิ้วก้อยมาใส่มากดที่สาย3ช่องที่9นะครับจะเป็นต่อมาเป็นคอร์ด B minor 7ท่าไปหมดเลยนะครับตั้งแต่สาย1สาย6ช่องที่7แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สาย5ช่องที่9นะครับเป็นคอร์ด B minor 7แล้วก็นิ้วก้อยมากดนะครับดีดอีกที่1ดีด2ที่นิ้วก้อยมากดที่สาย2ช่องที่9แล้วช่องที่10นะครับแล้วก็นิ้วทาบหมดเลย นะครับอันนี้มันน่าจะเป็นคอร์ดA นะครับ M อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับเรื่องคอร์ดที่ผมไม่มั่นใจนะเอาว่าเป็นนิ้วมันจับนี้แล้วกันฮะก็คือทาบหมดเลยสาย4 3 2 1แล้วก็นิ้วก้อยนะครับที่ช่องสาย1ช่องที่9นะครับผมแล้วก็จบด้วยอันนี้น่าจะเป็น E minor flat 9นะครับ E major E minor 7 flat 9นะครับถ้าผมชื่อพูดชื่อคอร์ดผิดขออภัยนะแต่ว่าช่องมันจับนี้แหละเพราะลืมก็คืออันนี้แพทเทิร์นสุดท้ายนี่ก็คือสายนิ้วกลางนะครับสาย5ช่องที่7นิ้วชี้อยู่ที่สาย4ช่องที่6นะครับนิ้วนางอยู่ที่สาย3ช่องที่7แล้วก็นิ้วชี้เนี่ยทาบไปด้วยนะครับทาบหมดเลยนิ้วชี้เนี่ยอยู่ที่สาย2ช่องที่6เดี๋ยวดูใหม่แล้วกันนะครับคืออันนี้ผมค่อนข้างบอกละเอียดมากนะผมบอกเป็นนิ้วเลยนะว่านิ้วนี้ต้องเป็นนิ้วนี้ไม่งั้นนะครับถ้าไม่บอกนิ้วที่จับเนี่ยมันจะงงหนักเลยฮะ
อ่ะเอามาดูตั้งแต่ต้นช้าๆนะฮะประมาณนี้แล้วกันครับน่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้ากันสวัสดีครับเย้